ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางจูเท้าไฟสายล่าขาโหดและนักทรหดปั่นไฟมือทองที่น่ารักของจุ๊บแซนทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแซนกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแซนเลยเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับจุ๊บแซนกันเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแซนและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นะคะแฟนๆไอเดียนของเราเนี่ยก็คงจะต้องฮือฮาแรงมากเวอร์กันอยู่แล้วกับฮันเตอร์สาวตัวใหม่นั่นก็คือแอนแม่ชีของเรานั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางทีมงานก็ได้มีการเปิดเผยสกิลความสามารถของเธอและมีการเปิดให้แฟนๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเทสกันเรียบร้อยแล้วด้วยบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้นั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าอัปเดตที่กำลังจะมาถึงนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจถ้าหลายคนถามว่าเป็นแมปใหม่หรือเปล่าไม่ใช่แมปใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นอะไรใหม่ๆเนี่ยแหละเอาเป็นว่าตอนนี้นั้นถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goสำหรับภาพนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊อันนี้เนี่ยคือไอเทมชิ้นใหม่ที่จะมาตกแต่งห้องของเราหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะคะเพราะว่าดูบรรยากาศโดยรอบแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันเพราะว่าข้างหลังเนี่ยรู้สึกหลังหน้าต่าง นั้นจะเป็นเหมือนตู้ปลานะคะที่เป็นตู้ปลายักษ์ด้วยตรงนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าปกติห้องทั้ง2ห้องของเรานั้นนะตอนนี้ยังไม่มีตู้ปลายักษ์แบบนี้โผล่มาให้เห็นเลยเพราะเป็นแค่กำแพงธรรมดานะคะแต่เราลองไปดูภาพนี้กันดีกว่าค่ะโอเคค่ะและสำหรับภาพนี้นะคะหลายคนคงจะเดาออกแล้วว่านี่ก็น่าจะเป็นห้องใหม่ของคฤหาสน์ที่เราเนี่ยมาอาศัยอยู่กันนะคะและห้องนี้บอกเลยว่ามีความหรูหรามาเฮามากๆแล้วก็น่าอยู่น่าเล่นมากๆห้องแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังจำได้นะห้องแรกเนี่ยจุ๊บแจงมีความรู้สึกว่าแคบไปห้องที่2ก็มีความรู้สึกว่ากว้างไปใครที่มีตังเติมเยอะๆเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ล้นห้องกันไปแล้วแต่ห้องนี้เป็นขนาดห้องที่ค่อนข้างพอดีนะคะตอนที่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ชั้นบนเนาะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างแอบคิดถึงซินเดอเรลล่ากันเลยทีเดียวตอนที่วิ่งสะดุดหกล้มแล้วรองเท้าแก้วตกอะไรอย่างนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจุ๊บแจงเองก็มีความรู้สึกว่าห้องนี้น่าอยู่นะคะแล้วก็สามารถตกแต่งห้องได้โดยง่ายเพราะว่าห้องเปล่าเนี่ยจริงๆปกติก็น่าจะสวยงามอยู่แล้วทุกรอบด้านที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยจะยังเห็นเป็นกำแพงใช่ไหมคะแต่ลองสังเกตที่ริมซ้ายดูให้ดีๆอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเงาน้ำเลยซึ่งคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องหรูอีกห้องหนึ่งที่เรานั้นสามารถมองเห็นตู้ปลาเป็นตู้ปลาข้างนอกห้องได้อีกด้วยหรูมากยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าภาพที่เขาปล่อยออกมายังมีภาพนี้ด้วยอันนี้ก็คือจะเหมือนโมเดลจำลองอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาแบบติดห้องอยู่แล้วหรือว่าจะมาให้เราได้ซื้อการเป็นไอเทมชิ้นใหม่พร้อมกับรถม้านะคะที่มีม้า2ตัวด้วยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนั้นก็ค่อนข้างมีรสนิยมมากๆนะคะแต่ถ้าไม่ชอบม้า2ตัวอ่ะรูปนี้มีม้าแค่ตัวเดียวนะคะเป็นรูปปั้นม้ากำลังดีดกะโหลกอยู่เลยซึ่งไอเทมที่เราได้เห็นนี้นะคะจุ๊บแจงก็มีความรู้สึกว่าเข้ากับห้องใหม่ของเราอย่างมากเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเราก็สรุปได้แล้วนะคะว่าไอเดนของเรานั้นก็น่าจะมีห้องเป็นห้องใหม่มาให้แฟนๆได้จับจองเป็นเจ้าของในเร็วๆนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะอัปเดตมาพร้อมกันหรือเปล่าระหว่างบ้านเรากับทางจีนอันนี้อาจจะต้องรอดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆก็ยังมีโอกาสที่จะฟาร์มตังกันได้อยู่นะใครอยากได้ก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะแต่ไม่รู้นะว่าห้องใหม่นี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะมีลูกเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าห้องเก่าของเรานะคะที่เป็นห้องที่2ห้องใหญ่ถ้าสมมติเราซื้อเนี่ยแล้วเราเข้าไปในเกมเรามีเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่าใครเพื่อนเราก็จะมีบริกรเดินมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมเสิร์ฟอาหารให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซอร์ไวเวอร์หรือฮันเตอร์ก็ตามนะคะแต่ว่าห้องใหม่นี้อาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรแปลกๆมาให้แฟนๆได้สร้างสีสันกับภายในเกมหรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนคลิปนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย